สวัสดีค่ะคุณซีนีนาค่ะวันนี้ประเมินทิศทางราคาทองคำว่ายังไงคะราคาทองคำยังคงไซด์เวย์ในกรอบนะคะเป็นลักษณะของการคอนโซลิเดชันเพื่อที่จะสร้างฐานของราคาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเชื่อได้ว่าการแกว่งตัวในกรอบของราคาทองคำในระยะนี้เป็นไปเพื่อที่จะรอความชัดเจนนะคะเกี่ยวเรื่องของแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะซึ่งประธานเฟดเจอโรมพาวเวลก็จะมีกำหนดที่จะเทสติโมนีหรือว่าแถลงการรอบครึ่งปีนะคะกับสภาคองเกรสในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะคุณสิรินาค่ะซึ่งตลาดก็ดูจะมั่นใจว่ายังไงก็น่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าถูกไหมคะถูกต้องค่ะตลาดยังมองว่า 100% เต็มนะคะเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะคุณสิรินาแต่ทั้งนั้นค่ะนักทุนแค่รอความชัดเจนนะคะว่าลดดอกเบี้ยจริงหรือไม่นะคะรอความชัวร์ถ้าหากว่าในวันนี้วันพรุ่งนี้ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลมีการส่งสัญญาณถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆหรือมีการแสดงถ้อยแถลงที่บ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าแล้วก็หนุนราคาทองคำได้ค่ะมองการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้ยังไงคะอาจจะหวือหวากว่าช่วงก่อนหน้านี้ไหมคะตามทิศทางของการรอคอยการแถลงของเฟดเชื่อได้ว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบนะคะจนกว่าจะหลุดทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งค่ะคุณซีนาคะเราจับตาเป็นพิเศษสำหรับแนวรับในโซน1381จนถึงระดับ1374ค่ะว่าทองคำจะหลุดกรอบการเคลื่อนไหวดังกล่าวหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าไม่หลุดเราเชื่อว่าน่าจะมีการดีดตัวขึ้นเพื่อที่จะทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นถ้าหากว่าราคามีการอ่อนตัวลงมาเทสใกล้ๆ1381นักทุนอาจจะมีการทยอยเข้าซื้อได้นะคะแต่แนะนำว่าควรจะตั้งจุดสต็อปลอสก็คือถ้าหลุดแนวดังกล่าวเนี่ยอยากให้ลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนออกไปค่ะเพื่อที่จะรอดูการตั้งฐานของราคาคำเราเชื่อว่าโซน1374-1381ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะมีแรงขายตามนะคะดังนั้นเนี่ยจุดดังกล่าวเป็นจุดน่าสนใจในการเข้าซื้อแล้วก็จะถือว่าเป็นจุด stop loss เช่นเดียวกันค่ะแน่นอนค่ะถ้าไม่หลุดกรอบดังกล่าวน่าจะมีการดีดตัวขึ้นนะคะแต่ตราบใดที่ยังไม่ยืน1411 USD per ounceก็ยังคงแนะนำว่าใครที่ถือทองคำอยู่แนะนำว่าขายออกไปบางส่วนเพื่อจะทำกำไรระยะสั้นค่ะแต่ถ้าหากว่ายืน1411ได้นะคะซึ่งเรามองว่า1411ในระยะนี้เป็นแนวต้านสำคัญของพีนาจุดดังกล่าวถ้าผ่านไปได้น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบไฮเดิมของปีนี้ค่ะค่ะช่วงนี้บรรดากองทุนทองคำขนาดใหญ่ของโลกเขาแอคชั่นยังไงบ้างคะตัว SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะถึงแม้ว่าจะมีซื้อก่อนหน้านี้ในปริมาณมากๆนะคะแต่ว่าช่วง 2-3 วันนี้มีการขายออกมาบ้างค่ะประมาณไม่เกิน2ตันนะคะในแต่ละวันค่ะคุณนิราศแต่โดยรวมแล้ว year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน SPDR ยังมีการถือครองทองคำเพิ่มอยู่ราวๆ 6.23 ตันค่ะซึ่งถ้าโฟลว์เป็นบวกอย่างนี้ก็ยังคงบ่งชี้นะคะว่าพวกเฮดจ์ฟันด์ต่างๆแล้วก็นักเก็งกำไรรายใหญ่ยังคงเข้าซื้อตัวทองคำค่ะสรุปทิ้งท้ายให้นักทุนจับตานิดนึงคุณเบนจะมาสมมุติว่าการแถลงของเฟดในรอบนี้บอกว่าลดดอกเบี้ยชัวร์ทองคำจะเป็นอย่างไรและถ้าในทางตรงกันข้ามแล้วมองสถานการณ์หรือซีนาริโอของเหตุการณ์ไว้ยังไงคะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะว่าถ้าหากโจมพาวเวลประธานเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณถึงการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนนะคะปัจจัยนี้เองน่าจะช่วยให้ทองคำมีการปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าพาวเวลมองว่าความเสี่ยงในตลาดลดลงแล้วเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะคะจนทำให้นักทุนตีความว่าความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ลดลงจากเดิมตรงจุดนี้นักทุนทองคำต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าสถานการณ์นี้อาจจะหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าแล้วก็กดดันให้ทองคำเกิดแรงขายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพาวเวลพูดเพื่อหันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่นักทุนทองคำจะต้องจับตาแน่นอนหากความผันผวนค่อนข้างมากการตั้งจุดสต็อปลอสสำคัญมากๆในระยะนี้ก็อยากให้นักทุนระมัดระวังค่ะสำหรับข่าวนี้ค่ะโอเคได้ค่ะคุณเบนจะมาวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลและคำแนะนำนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ